วันนี้ที่ห้องพิจารณาคดี4ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์นะคะปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ปัจจุบันอายุ77ปีใช่ไหมอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีระหว่างที่นายยงยุทธจำเลยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และก็สั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินมีเจตนาช่วยเหลือบริษัทอัลไพน์เรียลเอสเตทจำกัดบริษัทกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายคดีนี้จำเลยปฏิเสธนะคะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่29สิงหาคม59เห็นว่าการที่นายยงยุทธจำเลยพิจารณาอุทธรณ์แล้วก็มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอัลไพน์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นธรณีสงฆ์จากการที่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาที่ถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน2แปลงดังกล่าวให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารนั้นจำเลยออกคำสั่งโดยมิชอบโดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆและยังคงจงใจตีความกฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติครม.วันที่28กุมภาพันธ์2482ที่ระบุให้กระทรวงถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังนั้นคำสั่งของนายยงยุทธจำเลยซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมิการามวรวิหารทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจำเลยก็มีความผิดตามฟ้องตอนนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาต่อมายงยุทธจำเลยก็ได้รับอนุญาตประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยศาลตีราคาประกัน 500,000 บาทปปช.โจทก็ยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะแล้ววันนี้ยงยุทธก็มาฟังคำพิพากษาเขาบอกสีหน้าเรียบเฉยตั้งแต่เช้าเลยนะพร้อมทนายความและบุคคลใกล้ชิดศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการที่จำเลยขณะดำรงตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีคำสั่งให้เพิกถอนมติอธิบดีกรมที่ดินเรื่องที่ดินอัลไพน์เป็นธรณีสงฆ์นั้นโดยไม่นำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีแนวทางวินิจฉัยไว้แล้วมาพิจารณาประกอบเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบและโดยทุจริตทั้งที่แนวทางปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นมาแล้วฝ่ายบริหารจะให้หน่วยราชการยึดถือปฏิบัติตามเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในมาตรฐานเดียวกันเพราะมิฉะนั้นในแต่ละยุคสมัยจะมีความเห็นต่างกันสร้างความเสียหายแก่ระบบบริหารราชการแผ่นดินได้ส่วนที่จำเลยอ้างว่าคำสั่งของจำเลยนั้นได้ยึดถือตามแนวทางเสียงข้างมากของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของมหาดไทยซึ่งถือเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่จำเลยในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สามารถทำได้นั้นศาลเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวก็เกิดขึ้นโดยคำสั่งที่จำเลยแต่งตั้งเองขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินนั้นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะผูกพันหน่วยงานราชการด้วยตามแนวทางมติของครม.และที่จำเลยอ้างว่าไม่แน่ใจว่าถ้ายื่นข้อทักท้วงให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นั้นก็ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคยยื่นเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแต่อย่างใดทั้งที่ในทางปฏิบัติหากจำเลยเห็นว่าความเห็นของกฤษฎีกาจะไม่ชอบก็สามารถที่จะยื่นให้ทบทวนได้กรณีที่จำเลยอ้างจึงฟังไม่ขึ้นและขัดต่อหลักเหตุผลขณะที่ในช่วงปี2545ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังนายทักษิณชินวัตรได้ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์ต่อจากนายสนอเทียนทองซึ่งหลังจากนั้นก็พบว่าจำเลยได้รับดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยจนเกษียณราชการและยังได้รับตำแหน่งทางการเมืองต่างๆในยุครัฐบาลนายทักษิณส่วนที่ปปช.ขอให้ลงโทษสถานหนักเพราะการกระทำของจำเลยทำให้เกิดความเสียหายต่อกรมที่ดินเป็นอย่างมากและอาจจะทำให้ถูกฟ้องเป็นเงินหลายล้านนั้นศาลเห็นว่าตามแนวทางนำสืบขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลย2ปีโดยไม่รอลงอาญานั้นก็เหมาะสมแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นจึงพิพากษายืนในตอนหนึ่งของคำพิพากษานะครับที่บอกว่ากรณีนี้ถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่เนี่ยตามคำพิพากษาบอกว่านายยงยุทธอุทธรณ์ว่าการกระทำดังกล่าวที่ทำไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสนอเทียนทองร
ัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นและกลุ่มบริษัทอัลไพน์จึงขอให้ศาลลงโทษสถานเบาศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่ได้นำสืบในประเด็นนี้แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงพบว่าเดิมสมัยจำเลยเป็นอธิบดีกรมที่ดินที่ดินมรดกดังกล่าวเป็นของกลุ่มบริษัทอัลไพน์ที่มีนายสนอเป็นเจ้าของโดยพฤตินัยและเมื่อปี42พันธมตโททักษิณชินวัตรยศขณะนั้นซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอัลไพน์ต่อจากนายสนอโดยพันธมตโททักษิณเคยให้สัมภาษณ์กับนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นคลิปเสียงยอมรับว่าได้ซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอัลไพน์ต่อจากนายสนอจริงขณะที่จำเลยช่วงเป็นอธิบดีกรมที่ดินพร้อมทำตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ต่อมาหลังจากรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยกลับไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเชื่อได้ว่ามีมูลเหตุจูงใจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพิเคราะห์อีกว่าช่วงที่พันธมตโททักษิณซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอัลไพน์ต่อจากนายสนอพันธมตโททักษิณยังไม่ได้เป็นนายกแต่พอปี45ในช่วงที่จำเลยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยและไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นพันธมตโททักษิณเป็นนายกแล้วจึงน่าเชื่อว่าการกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ต่างตอบแทนหวังให้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงในภายหลังข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่าภายหลังพันธมตโททักษิณเป็นนายกจำเลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและหลังเกษียณราชการได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในช่วงทักษิณเป็นนายกด้วยจึงเชื่อได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทอัลไพน์และพันธมตโททักษิณอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นก็คุณยงยุทธได้มีการยื่นประกันใช้เงินสด 900,000 นะคะศาลให้ประกันตัวแล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็เหลืออีกชั้นเดียวดีกาเราช่วงนี้เราไปกันที่วันนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ไปนะเยี่ยมลุงจำลองนะฮะพฤหัสที่28กุมภาพันธ์วันนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้เดินทางจากบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาเยี่ยมพลตรีจำลองศรีเมืองที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มีบันทึกไว้ในเพจ Facebook ของคุณปุ๊กทองไทยบุญนิยมทีวีนะครับเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับบอกว่าพ่อครูเดินทางมาถึงเรือนจำเวลาประมาณ 8:50 มีคุณลุงปีชาเอี่ยมสุพรรณและอาจารย์ปานเทียบพัวพงพันธ์มากราบนมัสการต้อนรับพร้อมด้วยท่านพลอากาศโทวัชระลิทาคณีและญาติธรรมท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่มารอต้อนรับ 9:04 พ่อครูพร้อมด้วยคณะปัจฉารวม5รูปมีท่านเดินดินแล้วก็ท่านแสนดินได้เข้าเยี่ยมคุณลุงจำลองที่ห้องพนักงานสอบสวนมีคุณลุงปีชาเอี่ยมสุพรรณท่านพลอากาศโทวัชระพลเรือตรีแซมดินเลิศบุตรเข้าร่วมเยี่ยมรวม58ท่าน 9:30 พ่อครูและคณะปัจฉาเดินออกมาจากห้องเยี่ยมพ่อครูบอกว่าลุงจำลองสบายดีมีแต่คนอยู่ในคุกพูดให้คนเยี่ยมฟังคนเยี่ยมแทบไม่ได้พูด บอกว่าหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้อนุญาตให้ญาติธรรมที่มาให้สามารถเข้าเยี่ยมลุงจำลองได้ที่ห้องหมายเลข9ตอนแรกคุณลุงมายืนรอเราที่ห้องหมายเลข8เรามองเห็นคุณลุงใส่ชุดเรือนจำสีฟ้าอ่อนพอเห็นลูกหลานญาติธรรมโบกมือให้คุณลุงก็โบกมือตอบด้วยรอยยิ้มพร้อมกับรีบเดินมาทักทายกับพวกเราผ่านห้องกระจกหลังจากนั้นแต่ละคนก็มีโอกาสได้พูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกับคุณลุงขอเล่าถึงพี่ติ๊กขวัญหินแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านราชธานีอโศกจังหวัดอุบลพี่ติ๊กเป็นลูกหลานที่ศรัทธาและก็เคารพรักคุณลุงจำลองเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากในวันนี้เป็นวันเผาศพของคุณแม่พี่ติ๊กคุณลุงจึงฝากให้กำลังใจพี่ติ๊กและเล่าสู่ฟังผ่านหูโทรศัพท์ว่าผู้ใหญ่ติ๊กลุงขอแสดงความเสียใจด้วยไม่คิดว่าแม่ผู้ใหญ่ติ๊กจะจากไปเร็วขนาดนี้ท่านจากไปเร็วเหลือเกินได้ยินว่าท่านอายุยังไม่ถึง70ปีเลยแล้วลุงก็เล่าต่อว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินผู้ใหญ่ติ๊กเป็นญาติธรรมเพียงคนเดียวที่โทรมาหาลุงด้วยความเป็นห่วงผู้ใหญ่ติ๊กบอกว่าเป็นห่วงคุณลุงเพราะว่าลุงอายุมากแล้วถ้าลุงติดคุกอายุน้อยเขาก็จะไม่เป็นห่วงเท่านี้ถ้าลุงได้ออกจากเรือนจำลุงจะพูดผ่านบุญนิยมทีวีว่าลุงก็จะพูดเรื่องเก่าๆว่าลุงได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้เพราะลุงมาเป็นญาติธรรมชาวอโศกคุณลุงก็พูดถึงสุขภาพนะคะบอกว่าตอนนี้อาการท้องผูกของลุงหายเป็นปลิดทิ้งแล้วค่ะหน้าที่เคยเป็นผื่นก็หายเป็นปลิดทิ้งแล้วส่วนไหล่ยังปวดอยู่นะคะพี่เอ็มผู้ประสานการเยี่ยมเล่าว่าเนื่องจากคุณลุงมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและเส้นเลือดหัวใจตีบคุณลุงต้องทานยาเป็นประจำวันละ3เวลาค
คุณลุงก็จะซื้อกล้วยในเรือนจำเพื่อทานก่อนที่จะทานยาเราได้เจออาจารย์พิภพธงชัยและคุณสุริยะสายกตศิลาวันนี้คุณสุริยะสายใส่ชุดเรือนจำสีน้ำตาลและมีสายคล้องคอสีแดงดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสุริยะสายผ่านโทรศัพท์ที่มีห้องกระจกจากการถามไทยสุริยะสายเล่าว่านอนหลับดีกว่าอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านมีงานเยอะอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำงานอะไรแล้วคุณสุริยะก็เศร้าถึงคุณสุริยะสายก็เล่าถึงคุณลุงจำลองนะคะบอกว่าพวกเราเป็นผู้ต้องขังอยู่ในแดนหนึ่งลุงแข็งแรงดีอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพในช่วงแรกที่มีการปรับตัวแต่ทางเรือนจำก็นับว่าดีมากเขาให้นักโทษหนุ่มๆที่มีอายุน้อยกว่ามาดูแลปฏิบัติคุณลุงเช่นช่วยซักผ้าให้ช่วยพับผ้าห่มให้ดูแลอยู่ใกล้ๆเวลาลุงออกกำลังกายเป็นต้นเพราะถือว่าคุณลุงเนี่ยเป็นนักโทษอาวุโสที่สุดในทุกแดนนักโทษคนอื่นๆที่อายุ70-80ปีส่วนมากก็จะป่วยและไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ว่าคุณลุงไม่ยอมไปอยู่นะคะตอนที่คุณลุงท้องผูกลุงก็ไปนอนโรงพยาบาล2คืน3วันลุงก็ขอกลับมานอนอยู่ที่เรือนจำลุงบอกหายแล้วทางเจ้าหน้าที่อยากให้คุณลุงพักอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าลุงไม่ยอมอยู่คนอื่นๆในเรือนจำก็แปลกใจว่าทำไมคุณลุงกลับมาไวจังลุงบอกลุงไม่ได้เป็นอะไรลุงหายแล้วคุณสุริยะสายยังเล่าต่อด้วยว่ามีอยู่วันนึงนะฮะลุงเรียกแกนนำทั้ง5คนมาประชุมพิเศษแกนนำทุกคนตกใจนึกว่าคุณลุงเนี่ยจะพามาคุยเรื่องการชุมนุมปรากฏว่าเรียกทุกคนมาแล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วที่ไม่ใช่วิ่งวันละ20นาทีนะแกนนำทุกคนหัวเราะให้กำลังใจกันสุดท้ายสุริยะสายผู้ฝากวาทะทิ้งท้ายก่อนเข้าเรือนจำไว้ว่าตำแหน่งจะอยู่กับเราไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปก็ฝากบอกพี่น้องทุกท่านว่าฝากให้กำลังใจสำหรับคนที่เสียใจคนที่จิตตกว่าอย่าสูญเสียความศรัทธาในการทำความดีเพราะเราทำดีไม่ต้องได้ดีก็ได้แต่เราต้องทำดีเพื่อส่วนรวม คุณลุงจำลองถูกจองจำเพราะศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก6แกนนำพันธมิตรยึดทำเนียบนะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ให้สัมภาษณ์ที่หน้าเรือนจำว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันและอำนวยความสะดวกเท่าที่จะสามารถทำได้การนำทั้ง6ท่านเสียสละอิสรภาพเพื่อรักษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเสียสละตัวตนเพื่อรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมต่อสู้กับพรบนิรโทษกรรมตรงกันข้ามคนที่พยายามหนีศาลหนีกระบวนการยุติธรรมคนเหล่านั้นเสียที่ไม่มีความกล้าหาญไม่น่ายกย่องอาจารย์ปันเทพฝากช่วงท้ายว่าท่านใดอยากมาเยี่ยมแกนนำก็มาเยี่ยมได้เปิดเยี่ยมวันละ1รอบเท่านั้นนี่คือบันทึกของทีมงานบุญนิยมทีวีบันทึกการเยี่ยม5แกนนำพันธมิตรที่เรือนจำนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วด้วยนะคะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ